จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทางการรถไฟนะคะก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วก็พร้อมที่จะเยียวยาเจ้าหน้าที่แล้วก็ครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตแล้วก็ระงับเส้นทางเดินรถประดังเบซ่าแล้วก็พร้อมยินดีจะรับผิดชอบคืนเงินให้กับผู้โดยสารค่ะจากเหตุระเบิดบริเวณระหว่างสถานีคลองแหนบประดังเบซ่าอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาคณะที่เจ้าหน้าที่การรถไฟจัดรายกำลังเข้าปฏิบัติงานเก็บกู้ขบวนสินค้าคอนเทนเนอร์บรรทุกยางพาราที่7075แยกประดังเบซ่าตกร่างจนมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย4รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั้ง3รายด้วยนะคะเรื่องนี้นายนิรุตมณีพันธุ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยค่ะว่าการรถไฟขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพนักงานรวมถึงครอบครัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุครั้งนี้โดยการรถไฟพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังตามระเบียบของการรถไฟเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเบื้องต้นค่ะได้มอบเงินช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ครอบครัวผู้ปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งสั่งการให้กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายการช่างโยธาติดต่อให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวที่เป็นการแรงด่วนนอกจากนี้ค่ะการรถไฟได้ประสานข้อความร่วมมือกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในการเข้าแรงตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาสาเหตุจากการเกิดเหตุในครั้งนี้ตลอดจนเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยต่อพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตลอดจนประชาชนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นสูงสุดในการเดินทางค่ะผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้บอกค่ะว่าสำหรับเส้นทางการเดินรถในเส้นทางของหาดใหญ่ประดังเบซ่านั้นค่ะจะต้องทำการระงับการเดินทางไปก่อนในเบื้องต้นนะคะเพื่อทำการประเมินสถานการณ์และก็ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางนี้ประชาชนหรือว่าผู้ใช้บริการเทสื่อตัวในเส้นทางดังกล่าวไปแล้วค่ะทางการรถไฟเนี่ยเขายินดีรับผิดชอบนะคะโดยสามารถขึ้นตัวโดยสารเพื่อรับเบี้ยขึ้นได้ที่สถานีรถไฟได้ทันทีค่ะทางนี้เนี่ยการรถไฟก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาโอกาสนี้ด้วยนะคะโดยผู้โดยสารค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ call center 1690ได้รอหยิบ4ชั่วโมงเลยนะคะขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะคะถ้าหากว่าใครซื้อตั๋วไปก่อนแล้วล่วงหน้าก็สามารถไปขึ้นตั๋วได้ที่สถานีชุมทางหาดใหญ่นะคะใช่ค่ะส่วนเรื่องของเส้นทางการเดินรถหาดใหญ่ประดังเบซ่านะคะตอนนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประกาศงดเดินเส้นทางนี้ไปก่อนชั่วคราวนะคะจนกว่าจะมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็การแร่งกู้ซ่อมร่างยกโบกี้ออกจากพื้นที่ก่อนที่จะเปิดให้บริการยิงระเบิดสัมพันธ์นี้แล้วก็อาจจะต้องยืดระยะเวลาการกู้ซ่อมร่างออกไปอีกแล้วก็เรื่องของการประเมินสถานการณ์ก็ต้องยืดออกไปด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ EOD เนี่ยเขาจะครอบพื้นที่ในการเข้าไปตรวจสอบก่อนอีกรอบนึงเพื่อตรวจเลว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยหรือไม่ถ้าหากว่าปลอดภัยแล้วเขาจะมีการประกาศอีกทีนึงค่ะเพื่อให้การรถไฟเนี่ยเข้าไปทำการกู้โบกี้แล้วก็ซ่อมรางรถไฟเพื่อให้เปิดเส้นทางให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ